คงไม่มีใครที่อยากพลัดพรากจากคนที่เขารักสาวน้อยคนนี้เธอมาเวทีของเราเพราะเหตุผลบางอย่างเพื่ออยากจะส่งไปถึงคนที่อยู่ห่างไกลสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐชาปริเวกชื่อเล่นชื่อฝ้ายอายุ10ปีมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะน้องฝ้ายอายุ10ปีค่ะตอนนี้หนูอยู่กับป้าและยายค่ะคุณแม่กับคุณพ่อแยกทางกันค่ะคุณพ่อหนูไม่ทราบค่ะแต่ว่าแม่ทำงานอยู่ที่เกาหลีค่ะรับจ้างทั่วไปค่ะเวลาอยากคุยกับแม่หนูก็จะลองโทรไปหาแม่หรือว่าไลน์ถามแม่ดูว่าแม่ว่างไหมค่ะแต่ถ้าแม่ไม่โทรมาหนูก็รู้สึกเป็นห่วงค่ะแม่บอกว่าอยู่ที่นู่นแม่ลำบากค่ะขนาดกินยังต้องยืนกินเลยอะค่ะที่หนูอยากมาประกวดร้องเพลงเพราะว่าหนูอยากเป็นกำลังใจให้แม่ทำงานค่ะหนูเลยอยากออกโทรทัศน์ครับแม่ไปทำงานนานหรือยังคะครึ่งปีค่ะอยากบอกอะไรกับแม่ก่อนร้องเพลงไหมลูกหนูอยากบอกว่าแม่หนูจะเก็บตังค์ช่วยแม่นะหนูอยากให้แม่กลับมาไวๆค่ะนี่คือเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับแหมวันนี้ถ้าเกิดคุณแม่ได้เห็นน้องร้องเพลงไปด้วยพร้อมๆกับพวกเราก็ดีเนาะดีไหมลูกค่ะเดี๋ยวลุงพานร้องให้ทีมงานติดต่อแม่ดูไหมค่ะทีมงานครับลองติดต่อวิดีโอคอหาคุณแม่หน่อยสิครับเดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บนึงนะลูกนะค่ะวันนี้เห็นบอกคุณยายก็มาเชียร์ด้วยคุณยายอยู่ตรงไหนครับเนี่ยคุณยายคุณยายอยู่ตรงนี้ไหมนะคุณยายนู่นค่ะคุณยายอยู่นู่นนะนี่คุณแม่นะคุณแม่สวัสดีครับแม่ใช่เปล่าใช่ค่ะดีใจจังคุณด้วยขนลุกเลยคุณแม่ต้องไปตั้งใจทำให้ดีนะลูกจ้ะทำให้ดีนะลูกจ้ะครับผมจ้ะเพราะว่าแม่ดีใจนะลูกอยากให้กำลังใจลูกค่ะหนูตั้งใจนะลูกนะหนูทำให้ดีที่สุดลูกนะบอกแม่หน่อยสู้ๆนะลูกสู้ๆแม่หนูรักแม่นะแม่ก็รักหนูที่สุดลูกสู้ไหมตั้งใจสู้ค่ะใจร้องให้ดีแม่เป็นกำลังใจให้นะลูกนะค่ะงั้นเดี๋ยวคุณแม่รอฟังไปพร้อมๆเรานะครับคุณแม่นะเอาละครับกำลังใจจากคุณแม่แล้วก็ยังมีคุณยายด้วยนะคุณยายอายุ82คุณยายอยู่ตรงนั้นใช่ไหมปรบมือต้อนรับคุณยายหน่อยคุณยายสวัสดีครับคุณยายคุณยายอยากจะคุยอะไรกับลูกสาวไหมลูกสาวอยู่เกาหลีคุณยายคุยได้เลยนะเขาได้ยินเสียงอยู่ด้วยคอยตามเดินลูกในเมืองเนอต้องแข่งแรงงานรอหนูกลับบ้านนะจ้าโถโหแต่เราคนมีบทบาทมีหน้าที่แต่มีกำลังใจส่งถึงกันนะคุณยายสู้ไหมครับสู้จ้าคุณแม่สู้ไหมครับสู้ค่ะน้องฝ้ายสู้ๆนะลูกคุณลูกสาวสู้ไหมครับสู้ค่ะสู้นะปรบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยอ้าวขอบคุณค่ะแหมสู้ไปด้วยกันนะอ้าวพร้อมไหมลูกเดี๋ยวคุยกับคณะกรรมการต่อแล้วคุณแม่รอฟังลูกสาวนะครับเชิญครับวันนี้ฝ้ายร้องเพลงอะไรลูกต้องฮักให้สุดใจค่ะต้องฮักให้สุดใจนะขอดนตรีค่ะหลบหนีบ่ยันบ่ฮักแต่ยัง
คือต้องหักให้สุดใจความคือต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่ไอ้สิบลอยมือพอน้องนี่คือผู้หญิงจนโจรคนธรรมดาฝ้ายเก่งมากนะลูกขอบคุณค่ะเพิ่งร้องไห้หมาดๆเลยแต่สามารถควบคุมอารมณ์แล้วเปล่งเสียงออกมาร้องเพลงให้คนอื่นฟังได้ถือว่าควบคุมสมาธิได้ดีขอบคุณค่ะเก่งแล้วการร้องเพลงก็เป็นคนร้องเพลงเก่งเป็นธรรมชาติลูกออกเสียงทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยหาประสบการณ์หาเวทีขึ้นร้องบ่อยๆเพื่อที่จะได้ควบคุมความตื่นเต้นได้แล้วก็ฝึกฝนอยากให้หนูฟังเพลงให้เยอะๆแล้วก็ฝึกร้องให้เยอะลูกแล้วหนูจะเก่งมากขึ้นกันนี้ค่ะขอบคุณค่ะหนูชอบความชัดเจนของน้องฝ้ายนะลูกตั้งแต่แนะนำตัวมาแล้วการออกเสียงเหมือนมั่นใจแล้วก็การเรียบเรียงถ้อยคำที่จะพูดเนี่ยทำได้ดีนะแล้วก็ที่ชอบมากไปกว่านั้นก็คือจุดมุ่งหมายในการมาร้องเพลงนี่เพราะอยากให้คุณแม่กลับมาอยู่ด้วยด้วยความมุ่งมั่นตรงนี้เลยลูกทำให้ทุกอย่างหนูเต็มไปด้วยพลังการร้องนี่ที่ทำได้ดีในวันนี้คือพลังเสียงแล้วก็เก็บรายละเอียดของเพลงก็น่าพอใจแต่จุดที่เป็นปัญหาก็คืออาจจะเคยชินการร้องบางทีเราไปพะวงเรื่อง acting อยากแนะนำว่าในระยะแรกในการร้องเนี่ยยังไม่ต้องกังวลพวกนี้ยืนร้องอย่างเดียวก่อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในขณะร้องอย่าเค้นเสียงเผลอเค้นเสียงจนมีเสียงสั่นปัญหาเที่ยวเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยมันจะสั่นมากเกินไปพยายามร้องให้มันตรงๆนิ่งๆดูพลังเสียงหนูดีอยู่แล้วแล้วมันจะเพราะมากกว่านี้นะครับขอบคุณค่ะดีใจไหมลูกดีใจมากค่ะแม่อยู่อีกประเทศนึงแต่หนูได้ร้องเพลงส่งเสียงให้แม่ได้ยินและแม่ได้เห็นภาพที่หนูมายืนบนเวทีต้องขอบคุณทางเวิร์กพอยต์และขอบคุณทางไมค์ทองคำเด็กสื่อสารกันได้เหมือนย่อโลกมาอยู่ในมือโลกแห่งความรักมาอยู่ในมือเราถือว่าเป็นบรรยากาศเขาเรียกว่ารักข้ามขอบฟ้าจริงๆไกลตัวแต่ใกล้ใจคุณแม่ไปทำเพื่อเราลูกคุณแม่ก็ต้องสู้คุณแม่ต้องเข้มแข็งนะครับค่ะเราเป็นลูกเราก็ต้องเข้มแข็งด้วยนะลูกนะค่ะเอาไว้ลุงโน้ตให้กำลังใจนะลูกนะอ่ะวันนี้ลุงโน้ตผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะเสื่อมไม่หายที่ร้องไห้ดีใจหรือยังไงลูกดีใจค่ะดีใจเนาะครูเองก็ยังพลอยดีใจไปด้วยเลยได้2ผ่านแล้วเนาะค่ะผ่านครับ3ผ่านเลยโอ้โหคุณแม่มีอะไรพิเศษจะฝากให้ลูกสาวคนนี้ไหมครับแม่ได้ซื้อของฝากมาให้ฝ้ายด้วยนะลูกถึงจะไม่แพงแต่แม่ตั้งใจซื้อให้หนูมากเลยสิ่งที่หนูชอบอ่ะลูกอืมหนูชอบสีอะไรแม่ก็ซื้อสีนั้นให้หนูนะลูกโอ้แล้วคุณแม่ครับ
นูชอบสีอะไรลูกสีชมพูค่ะสีชมพูเหรอคุณแม่ใช่ค่ะอ๋อคุณแม่ฝากมาแล้วใช่ไหมฝากแล้วค่ะฝากกับพี่ทีมงานแล้วค่ะโอ้ฝากมาล่วงหน้าอีกนะฮะโอ้อ้าวนะฮะอ้าวของฝากจากแดนไกลหัวใจของคนเป็นแม่มอบให้ลูกสาวนะครับเชิญครับมาปรบมืชอบไหมชอบค่ะหนูรักแม่นะหนูจะหยอดกระปุกออมสินช่วยแม่ให้แม่กลับมาไวๆค่ะเป็นเด็กดีนะลูกดูแลยายช่วยแม่นะลูกนะดูแลยายช่วยป้าด้วยป้ารักดูแลยายช่วยกันนะลูกจ้ะปรบมือให้กำลังใจครอบครัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณมากๆนะครับรบกวนเวลาแค่นี้นะครับผมขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับถึงแม้ว่าตัวจะห่างไกลแต่หัวใจนั้นใกล้ชิดเสียงร้องของหนูในวันนี้คงจะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ได้อีกเยอะเชื่อว่าสักวันจะต้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนค่ะถึงชีวิตตอนนี้หนูจะยังพอกินพอใช้แต่หนูก็สงสารคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานหนักทุกวันค่ะแล้วครั้งนี้ทำไมกลับมาอีกอะลูกก็อยากให้คนมาจ้างเยอะๆอะค่ะเรียนผู้เบาไล่ถือบ่แม่นว่าเบื่อบ่ได้งามพอเลือกได้แต่คบกับไอ้ฮะ